ป้าชั้นในห้องน้ำมันเป็นสนิมหมดแล้วอย่างนี้ต้องน้ำปลาเค็มสิตัวเองสิงหน้าบ้านอ่ะเป็นสนิมแล้วอย่างนี้ต้องน้ำปลาเค็มสวัสดีครับเพื่อนๆอยู่ในช่อง T3B ครับและนี่ก็คือช่วง T3B DIY งานช่างง่ายๆที่เพื่อนๆสามารถทำได้เองที่บ้านครับเพื่อนๆเคยมีอุปกรณ์อะไรที่เป็นสแตนเลสแต่ดันขึ้นสนิมไหมครับอย่างแทงค์น้ำนะครับหรือซิงค์ล้างจานนะเราต้องบอกว่าสแตนเลสเนี่ยมันมีหลายเกรดครับและบางครั้งเนี่ยสนิมมันก็ไม่ได้เกิดบนตัวสแตนเลสโดยตรงนะครับมันเกิดจากสภาพน้ำที่เราใช้นะครับมันมีสารละลายบางอย่างที่เป็นโลหะเจือปนมานะแล้วมันจึงทำใหคราบที่เป็นสนิมเนี่ยถูกเกาะอยู่บนสแตนเลสครับโดยเฉพาะตามหัวก๊อกตามซิงค์ล้างจานและอุปกรณ์ที่ใช้งานกับน้ำอื่นๆซึ่งบางครั้งเนี่ยเราก็ซื้อวัสดุอุปกรณ์ต่างๆที่มันแพงๆมาแล้วนะครับแต่สุดท้ายก็ขึ้นสนิมอยู่ดีครับแล้วเพื่อนๆล่ะครับทำความสะอาดสนิมด้วยวิธีไหนครับบางคนอาจใช้แป้งทองเหลืองสก็อตไบรท์ในการทำความสะอาดนะแต่สุดท้ายทั้งก๊อกและอุปกรณ์ต่างๆของเรากลายเป็นรอยหมดเลยซึ่งอุปกรณ์สแตนเลสในบ้านผมนะครับนี่ครับมันก็แอบขึ้นสนิมอยู่อย่างนี้เนี่ยแหละครับหรือแม้แต่เครื่องมือช่างของเรานะครับที่วางไว้เก่าๆนะครับสนิมมันขึ้นแบบนี้ครับคราบสนิมอย่างเงี้ยนะครับอยู่ตามล้อขอบนะแล้ววันนี้เราจะมากำจัดคราบสนิมบนสแตนเลสง่ายๆด้วยน้ำยาน้ำประคิม SR600โอ้โหล้อสแตนเลสท่อสแตนเลสตอนนี้เงาวับเลยครับทุกคนนอกจากทำความสะอาดสนิมและสแตนเลสแล้วนะเขายังเป็นตัวเคลือบนะครับป้องกันสแตนเลสและทำให้เกิดความเงางามอีกด้วยครับวันนี้เนี่ยผมมีอุปกรณ์หลายๆอย่างในบ้านนะเป็นแบบจีบปาถานะจะบอกว่าพวกเครื่องมือช่างนะครับอุปกรณ์สแตนเลสนะผมวางทิ้งไว้เนี่ยมันขึ้นสนิมหมดเลยครับแล้วก็มันดูไม่สวยเลยจริงๆนะแล้วก็บางทีเวลามาหยิบจับใช้งานเนี่ยนี่ครับขี้สนิมติดมือแบบนี้ครับโอ้โหถ้าเกิดเป็นแผลนี่บาดทะยักเข้าแน่ๆนะคือผมอยากจะบอกว่าผมเคยเห็นคนที่มีรั้วบ้านเป็นสแตนเลสสวยๆเลยนะครับแล้วใช้แค่ปี2ปีเนี่ยขึ้นสนิมหมดเลยนะครับเราสามารถทำความสะอาดได้ง่ายๆครับแนะนำให้เพื่อนใส่แว่นตาครับใส่ถุงมือด้วยนะครับแล้วก็การทำงานนะครับแนะนำให้ทำงานในที่ร่มนะจริงๆแล้วการใช้งานนี่ง่ายมากๆเลยนะเพื่อนๆแค่แบ่งน้ำยาออกมานะครับจากขวดตัวน้ำยาเป็นหน้าตาใสๆเหมือนเจลแบบนี้นะเพื่อนๆสามารถเอามาทาบนอุปกรณ์ต่างๆนะครับที่เป็นสนิมนะเพื่อนๆจะเห็นว่าตัวนี้เห็นไหมมันขึ้นสนิมเต็มเลยนะครับผมก็จะไม่ขัดอะไรเลยนะจะแค่เอาน้ำยามาทาครับเห็นไหมตรงนี้สนิมเยอะเลยทาไว้ทาไว้นอกจากนี้นะครับผมก็ยังมีเครื่องมืออื่นนะครับที่จะเอามาลองใช้ดูด้วยนะครับก็อย่างพวกเลื่อยอะไรอย่างเงี้ยนะครับนี่มาลองล้อมอเตอร์ไซค์ด้วยดีกว่านะครับตรงขอบนี่เขาเป็นสแตนเลสนะครับเราก็เอามาทาครับทาได้เลยนะครับหรือพวกแบบอุปกรณ์ที่เป็นท่อสแตนเลสอะไรแบบนี้นะครับนี่ครับชิ้นส่วนบางชิ้นส่วนเนี่ยมันเป็นสแตนเลสที่คุณภาพไม่ค่อยดีนะอย่างก๊อกน้ำราคาถูกๆแบบนี้ไม่ต้องห่วงเลยครับสนิมแวบเดียวมาเลยซึ่งอันนี้นะครับก็ซีเยอะมากครับก็ค่อยๆทาไปนะไม่รู้ว่าผมจะทาได้ทั่วไหมนะเพื่อนๆดูนะครับขนาดที่น้ำยาทำปฏิกิริยากับตัวสแตนเลสของเรานะครับตรงที่เป็นสนิมเนี่ยเราจะเห็นว่ามันเป็นน้ำเปลี่ยนเป็นเขียวๆแบบนี้นะครับแปลว่าตัวน้ำยาเนี่ยสามารถกัดสนิมออกมาได้แล้วนะครับระหว่างที่รอซิงค์สแตนเลสของเรานะครับก็เราจะใช้เวลาประมาณ 30-45 นาทีนะครับซึ่งเวลาเพื่อนๆทาน้ำยาตัวนี้นะครับควรอยู่ในที่ร่มนะครับแล้วก็ไม่ควรจะเป็นช่วงกลางวันที่มีความร้อนหรือแดดแรงนะแนะนำว่าควรทำตอนช่วงเย็นๆหรือตอนช่วงเช้าๆนะครับซึ่งตัว SR600 นะนอกจากจะเป็นน้ำยากำจัดสนิมบนสแตนเลสแล้วนะครับยังเป็นน้ำยาเคลือบด้วยนะครับก็จะทำให้สแตนเลสของเราเนี่ยปลอดสนิมได้นานมากขึ้นครับทีนี้นอกจากน้ำยา SR600 ตัวนี้นะครับนาบะเคมเนี่ยก็ยังมีน้ำยาเคมีอื่นๆนะครับที่เกี่ยวกับการทำงานโลหะอีกครับในระหว่างรอนะผมก็เลยจะเอาน้ำยาตัวนี้มาเทสให้ดูนะครับสำหรับคนที่ทำงานโลหะนะครับน่าจะจำเป็นต้องใช้มากๆนะครับนั่นก็คือตัวเมกะเช็คครับเพื่อนๆครับและนี่ก็คือชุดทดสอบงานโลหะของนาบะเคมนะครับที่มีทั้งหมด3ตัวในชุดนะครับตัวแรกนะครับก็จะเป็นน้ำยาที่เป็นตัวทรีทเมนต์นะเราสำหรับใช้ล้างนะครับล้างโลหะเพื่อให้สะอาดนะครับเตรียมพื้นผิวก่อนการทำงานนะครับอีกตัวนึงนะครับตัวนี้จะเป็นตัวน้ำยาที่ไปเคลือบนะครับทำให้โลหะมันเกิดสีครับหรือเรียกว่าการย้อมสีโลหะนั่นเองนะครับส่วนตัวที่3นะครับจะเป็นตัว develop นะครับจะทำให้ตัวน้ำยาเนี่ยมันเกิดความเด่นชัดขึ้นนะครับในการเช็ครอยต่างๆบนผิวโลหะของเรานะครับอ่ะเดี๋ยวผมจะมาสาธิตวิธีการใช้งานให้ดูนะครับ
ตัวนี้เป็นแผ่นทดสอบโลหะนะครับซึ่งมีหน้า A หน้า B ครับหน้า A คือโลหะที่ไม่มีรอยนะครับหน้า B คือโลหะที่มีรอยนะครับเพื่อนๆอาจจะเห็นรอยนิดๆอยู่อย่างนี้นะครับตามแสงเงานะแต่ถ้าเกิดเราทำงานจริงๆมานั่งสังเกตแบบนี้มันจะลำบากนะครับเราก็จะใช้น้ำยาทดสอบโลหะเป็นตัวช่วยนะครับอย่างแรกนะครับผมจะทดสอบหน้า A ให้ดูก่อนนะครับโดยการทำความสะอาดนะครับเราก็ใช้น้ำยาเมกาเช็คนะครับตัวที่เป็นทรีทเมนต์นะครับฉีดลงไปบนโลหะได้เลยนะครับทำความสะอาดนะครับรอสักครู่นะครับแป๊บเดียวเท่านั้นเองนะครับให้ผิวโลหะน้ำยามันแห้งออกไปก่อนนะครับหลังจากนั้นนะครับต่อมานะครับเราก็ใช้เมกาเช็คสีแดงนะครับตัวเพเนเทรลนะครับจะเป็นตัวย้อมสีนะครับฉีดลงไปบนตัวโลหะของเราเลยนะครับนะครับเมื่อฉีดลงไปเสร็จนะครับโลหะจะถูกย้อมด้วยสีแดงแบบนี้นะครับหลังจากนั้นเนี่ยเราให้เราเอาตัวทรีทเมนต์นะครับไม่ต้องฉีดลงไปตรงๆนะเดี๋ยวน้ำยาหายนะครับให้ฉีดเฉพาะบนผ้านะครับแล้วก็ทำการเช็ดพื้นผิวโลหะครับนี่ครับเช็ดปาดไปเฉยๆเลยนะเช็ดออกนะครับเช็ดไปแล้วนะครับตัวน้ำยาก็จะหายไปหมดนะครับหลังจากนั้นนะครับเราจะใช้อีกตัวนึงครับเป็นตัว develop นะครับมาทำการฉีดครับนี่ครับฉีดไปเลยฮะแล้วทิ้งไว้สักครู่นะครับรอจนตัว develop แห้งครับเพื่อนๆจะสังเกตเห็นนะครับพอ develop แห้งเนี่ยรอยต่างๆนะครับบนผิวโลหะมันก็จะถูกโชว์ขึ้นมานะเพื่อนๆจะเห็นนะครับว่าเมื่อกี้มันเหมือนกับไม่มีรอยอะไรเลยใช่ไหมแต่นี่ครับนี่นะฮะอย่างนี้ถือว่ารอยตื้นมากนะครับก็จะมีรอยเล็กๆวนอยู่บนโลหะแบบนี้นะครับถ้าเพื่อนๆต้องการจะเก็บรอยให้เรียบร้อยนะครับเราก็ต้องทำการขัดแต่งหรือทำการเชื่อมใหม่หรืออะไรก็ตามนะครับอันนั้นเป็นเทคนิคของงานโลหะนะทีนี้เราลองมาดูหน้า B นะครับซึ่งจะเห็นชัดกว่านี้ครับและนี่คือหน้า B นะครับที่เราเห็นอยู่แล้วนะครับว่ามีรอยอยู่นิดนึงนะแต่ผมจะทำการเช็คให้ดูอีกทีนะครับเพื่อความชัดเจนนะครับอย่างแรกนะครับก็เอาตัวทรีทเมนต์เหมือนเดิมเลยทำความสะอาดนะครับต่อมาครับใช้น้ำยาตัวย้อมนะครับฉีดลงไปครับหลังจากนั้นนะครับใช้ develop ฉีดลงไปนะครับแล้วรอดูการเปลี่ยนแปลงครับนี่นะครับเพื่อนๆก็เห็นไหมเพื่อนๆจะเห็นรอยต่างๆบนโลหะชัดเจนมากขึ้นนะครับรอยที่บางครั้งเราอาจจะมองไม่เห็นนะครับหรือรอยที่บางครั้งเนี่ยมันเป็นปัญหานะอย่างรอยตามดนะครับหรืออย่างงานลูกสูบนะครับหรืองานเครื่องยนต์ที่ต้องการความเรียบของพื้นผิวมากๆนะหรือว่างานปัดเงาโลหะนะครับเพื่อนๆสามารถใช้ตัวเมกาเช็คเนี่ยเช็คชิ้นงานของเพื่อนๆได้ครับและตอนนี้ครับเราก็กลับไปดูซิงค์ของเรากันดีกว่าครับมาดูนะครับผมทิ้งซิงค์ไว้นะครับประมาณ 20-30 นาทีเนี่ยแหละนะครับแต่ว่าผมอยากจะล้างออกแล้วนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าหลังจากที่เราล้างซิงค์นะครับจะเป็นยังไงนะให้เพื่อนๆดูนะครับสนิมที่มีอยู่เมื่อกี้นะครับหายไปหมดเกลี้ยงแล้วครับเอาน้ำฉีดๆเนี่ยครับนี่นะโอ้คราบสนิมที่มันเคยเกาะอยู่เยอะๆนะครับมันก็ออกไปเกือบหมดเลยนะครับกลับมาเงาด้วยนะครับดูสินี่คือเลื่อยที่เป็นสนิมเคลอะๆเมื่อกี้นะครับแล้วก็สนิมก็หลุดไปหมดเลยนะครับทีนี้เรามาดูที่รถมอเตอร์ไซค์กันดีกว่านะครับเดี๋ยวผมลองเอาน้ำฉีดล้างก่อนนะข้อสันเลทนะครับนี่ครับอยากให้เพื่อนๆดูล้อครับล้อสันเลทกลับมาเงาวับเลยครับนี่ให้เพื่อนๆเปรียบเทียบกับล้อหน้านะครับล้อหน้าผมไม่ได้ทาน้ำยานะเพื่อจะเห็นว่ามันมีคราบสนิมอย่างเงี้ยนะครับอยู่ตามล้อขอบนะโอ้ล้อสแตนเลสผมเงาวับแบบไม่ต้องขัดเลยนะแล้วก็คราบสนิมนะครับมันหายออกไปด้วยครับนี่ครับแล้วก็ท่อเนี่ยเห็นไหมท่อเนี่ยเป็นท่อสแตนเลสเดิมๆติดรถเลยนะครับก็ดูเงางามสวยมากๆครับโดยรวมนะครับตอนแรกกับตอนนี้นะครับก็ถือว่ากำจัดสนิมออกมาได้ประมาณ80-90% เลยครับโดยที่เราไม่ต้องออกแรงขัดแม้แต่นิดเดียวครับเ
ราะฉะนั้นนะครับสำหรับเพื่อนๆที่มีของแต่งบ้านครับเช่นรั้วสแตนเลสนะครับซิงค์นะครับก๊อกน้ำต่างๆนะมีปัญหาสนิมนะสามารถใช้น้ำยา SR600 ตัวนี้ของนาบะเคมนะครับทำความสะอาดได้เลยนะครับรับรองว่ามันง่ายมากจริงๆนะครับส่วนเพื่อนๆที่อยากได้นะครับเดี๋ยวผมใส่ลิงก์ไว้ใต้คลิปวิดีโอครับทำน้ำยา SR600 ตัวนี้นะครับแล้วก็เมกะเช็คด้วยนะครับก็ไปกดสั่งซื้อกันเองได้เลยนะครับและขอบคุณนะครับที่ติดตามชมนะครับอย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งเป็นกำลังใจให้ผมพาผมไปยอด 400,000 ซับสไครบ์นะครับอย่าลืมติดตามใน TikTok รวมถึง LINE Official ด้วยนะครับสำหรับวันนี้ไปก่อนครับบ๊ายบายถ้าชอบงาน DIY แต่ดูคลิปวิดีโอนี้แล้วยังไม่จุใจกดลิงก์ท้ายคลิปวิดีโอนี้ไปดูตอนอื่นๆต่อได้เลยนะครับ